โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสำหรับชาวราศีมีนนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปคำทำนายดวงจะใช้คำว่าทำนายดีหรือเปล่านะเอาเป็นว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะเล่าสู่กันฟังทิศทางความรักของชาวราศีมีนนะครับนับจากนี้ก็คือตั้งแต่ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะไปจนถึงช่วงประมาณมกราถึงกุมภานะครับตีถ้า3เดือนนะมกธันวามกรากุมภาเนี่ยในช่วง3เดือนเนี้ยปลายปี62แล้วก็ก้าวเข้าสู่ปี63นะครับสำหรับชาวราศีมีนนะเนื่องจากว่าทำไมถึงต้องทำราศีมีนคลิปราศีมีนในเรื่องความรักเพราะว่านะครับเพราะราศีอื่นก็มีปัญหาความรักเช่นกันแต่ว่าราศีมีนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปัญหาทางจิตใจนะครับคือภายนอกเนี่ยอาจจะสมบูรณ์นะครับภายนอกอ่ะสมบูรณ์ในสายตาของคนอื่นภายนอกสมบูรณ์ในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นว่ามีภรรยาแล้วมีสามีแล้วครอบครัวอบอุ่นมีลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมแล้วหรือเปล่าในบางคู่แต่ว่าบางคู่เนี่ยก็อาจจะไม่ถึงขนาดว่าพร้อมนักแต่ว่าก็มีคนรักที่อยู่เคียงข้างมีแฟนที่อยู่ด้วยกันหรือว่าต่อให้อยู่กันคนละที่คนละทางแต่ว่าความรักที่ทุกคนเห็นน่ะคนรอบข้างเห็นน่ะหรือว่าคนภายนอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่หรือครอบครัวเห็นชาวราศีมีนเนี่ยก็คือเขามีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนชัดเจนหรือว่ามีความอบอุ่นในครอบครัวมีลูกมีเต้ามีแฟนแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยมันก็ดูโอเคแล้วสำหรับชาวราศีมีนในสายตาของคนอื่นที่เขามองเข้ามานะครับแต่หารู้ไหมใครจะรู้ดีไปกว่าตัวชาวราศีมีนเองว่าตอนนี้ฉันเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ฉันเป็นอย่างไรก่อนจะฟังต่อนะครับก่อนจะรับฟังต่อถ้าชาวราศีมีนคนไหนหรือชาวราศีมีนคนใดที่ชีวิตคู่มีความสุขอยู่แล้วนะครับหรือว่ากำลังจะแต่งงานหรือว่าอะไรก็ตามแต่มีลูกมีเต้ามีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องฟังนะครับแนะนำว่าเปิดผ่านไปเลยหรือว่าไปดูอย่างอื่นเลยนะเปิด YouTube ไปดูอย่างอื่นนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีครอบครัวที่มีความสุขและมีอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปฟังให้มันรู้สึกจิตตกหรือว่าไม่ต้องไปฟังให้มันรู้สึกแย่ลงหรือว่าไม่ต้องไปฟังคือแนะนำเลยว่าไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับคือถ้าใครติดตามรับชมอนุชามานานแล้วเนี่ยปีนี้ก็ปี63เนี่ยก็น่าจะเข้าปีที่4แล้วนะครับอนุชาจะบอกอยู่เสมอว่าไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อหมอดูนะครับเพราะว่าหมอดูเนี่ยเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณไม่ใช่คนในครอบครัวของคุณนะครับคุณไม่ต้องไปฟังลมปากเขาแล้วเอาลมปากเขาเนี่ยมาทำให้ตัวเองเครียดเพราะว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องลิขิตมาด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่หมอดูมาลิขิตให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองดีที่สุดนะครับอะไรที่ดีถ้าหมอดูคนไหนแนะนำในสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็เก็บไว้เป็นกำลังใจแต่ไม่ต้องไปเชื่อถึงขนาดงมงายว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่หมอดูคนไหนมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตไปในทิศทางเช่นไรและจะทำเช่นไรกับชีวิตเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าใครมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วมีชีวิตคู่ที่มีความสุขอยู่แล้วก็มองข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะคลิปนี้จะพูดถึงชาวราศีมีนในอีกแง่มุมนึงนะครับในช่วง 3-4 เดือนนับจากนี้ว่าความรักของเขาเนี่ยเป็นเช่นไรจริงๆแล้วมันเป็นเช่นไรวิจารณญาณนะครับนับจากนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังชาวราศีมีนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วเนี่ยในช่วงปี62ที่ผ่านมาผมคิดว่าคุณมีความสุขผมคิดนะคิดเอาเองนะว่าคุณมีความสุขจากการดูไพ่และประมวลผลไพ่ที่ผมได้เปิดในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความสุขแต่มันเหมือนกับว่าสุขตามหน้าที่หรือว่าสุขเท่าที่พอจะได้รับมันไม่ได้สุขที่สุดมันไม่ได้สุขในจำนวนที่เราน่าจะได้ความจริงเนี่ยชาวราศีมีนเนี่ยผมไม่ได้ว่าเขาเรื่องมากนะแต่เขาผมคิดว่าเขาคิดเนี่ยคิดอยู่ว่าฉันเนี่ยน่าจะได้จากแฟนมากกว่านี้น่าจะได้มากกว่านี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องอื่นแต่หมายถึงเรื่องจิตใจนะครับคือบางคนเนี่ยถ้าไปคิดเรื่องว่าฉันน่าจะได้เงินจากแฟนมากกว่านี้แฟนต้องให้ฉันมากกว่านี้แฟนต้องซื้อรถให้ฉันมากกว่านี้บ้านหลังเนี้ยที่ผืนเนี่ยต้องแบ่งให้ฉันมากกว่านี้ต้องดูแลฉันมากกว่านี้คือถ้าคุณคิดในแนวนั้นก็อาจจะพอตีความได้ตามที่คุณอยากจะให้มันเป็นก็แล้วแต่คุณอันนี้ถ้าคุณคิดแบบนั้นก็แล้วแต่คุณมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่มันก็ออกมาแนวนั้นว่าฉันอยากได้จากแฟนมากกว่านี้แต่บางทีเนี่ยไพ่เนี่ยมันอาจจะสื่อถึงจิตใจหรือว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวฉันเองเนี่ยจริงๆเลยฉันก็ไม่ได้ต้องการสิ่งของภายนอกแต่ฉันต้องการความมั่นคงและต้องการความรักหรือว่าต้องการความเอาใจใส่จากคนที่เรารักเนี่ย
มากกว่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะฉันหวังว่าจะได้ประมาณฉันก็ไม่ได้หวังสูงหรอกฉันอยากได้จากแฟนแค่ประมาณจาก 100% เนี่ยขอแค่ 70-80% ก็พอแต่เธออยู่กับฉันก็จริงในฐานะแฟนเธอดูแลฉันดีทุกอย่างก็จริงหรือว่าเธออยู่ใกล้กับฉันไม่ไปไหนก็จริงในฐานะแฟนในฐานะคนรักแต่เธออ่ะให้ฉันจริงๆแล้วเนี่ยเธอให้ฉันแค่ 30% เท่านั้นเองฉันขอ70เธอให้ฉันมาแค่30-40หรือว่าเธอให้ตามหน้าที่แค่นั้นเองหรือให้เท่าที่เธอจะมีกำลังให้หรือว่าเธออยากจะให้แค่ไหนเธอก็ให้ฉันมาแค่นั้นเองฉันน่ะบางทีฉันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเธอแต่ความจริงในฐานะคนรักอ่ะเธอก็ต้องให้ฉันมากกว่านี้หน่อยบางทีก็อาจจะมองในด้านของดาบสองคมคือราศีมีนเนี่ยต้องการมากเกินไปหรือเปล่าบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือเราอย่าดูแบบว่าเฮ้ยเข้าข้างตัวเองว่าเอ้ยฉันดีฉันต้องการแต่เขาขนาดนั้นขนาดนี้เราก็ต้องมองในมุมกลับด้วยว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยต้องการมากเกินไปหรือเปล่าเพราะราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ร้องไห้ง่ายเศร้าง่ายกดดันง่ายแล้วก็วิตกง่ายเครียดง่ายระแวงง่ายหึงง่ายแล้วก็ทุกอย่างมันง่ายไปหมดอะง่ายไปหมดในที่นี้หมายความว่าไอ้เรื่องที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยจิตตกหรือว่าจะทำให้ตัวเองรู้สึกกังวลหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองรู้สึกเครียดเนี่ยชาวราศีมีนจะง่ายต่อสิ่งเหล่านี้มากคือมันเหมือนกับคือมันก็ตายอะก็ตายตกใจก็ตายตื่นตูมง่ายผมไม่ได้ว่าชาวราศีมีนอ่อนแอแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆภาวะจิตใจภายนอกเขาอาจจะแสดงถึงความเข้มแข็งแต่ภายในเขาเป็นแบบนั้นคือทุกอย่างมันง่ายมากทุกอย่างมันง่ายแก่การที่จะทำให้เขาเนี่ยไหลไปตามน้ำง่ายมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาพอดีเขาเกิดท่าน้ำอยู่แล้วไงท่าน้ำลักษณะของชาวราศีมีนคือลูกปลานะมันเป็นท่าน้ำมันพร้อมจะไหลลงมาอยู่แล้วน้ำมันจะไหลไปเรื่อยอ่ะมันจะไหลลงไปที่ต่ำอยู่เรื่อยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะตกอยู่ในสภาวะการหรือสถานการณ์แบบไหนในเรื่องความรักแต่ที่เราเป็นอยู่ประจำเลยคือเราคิดมากกังวลระแวงบางทีอยู่กับแฟนมีความสุขเนี่ยแต่ยังไม่รู้เลยซ้ำว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเริ่มคิดไปก่อนแล้วตอนนั้นที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดคิดไปก่อนระแวงไปก่อนกังวลไปก่อนร้องไห้ไปก่อนเครียดไปก่อนถามว่าคิดไปก่อนเนี่ยดีไหมก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นการวางแผนเพื่อตั้งรับเผื่ออะไร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 ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดในทิศทางที่เราคาดไม่ถึงแล้วอาจทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดหรือว่าตกใจเราคิดไปก่อนเพื่อเซฟตัวเองก่อนก็ดีเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้ายังไม่ต้องคิดก็ไม่ทำให้เราเครียดบางทีเราคิดไปเองเนี่ยมันเหตุการณ์จริงๆมันไม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเลยซ้ำแต่เราคิดไปเองทำให้เราเครียดไปเองอันนี้คือการวิตกจริตในทรายของชาวราศีมีนแต่ถามว่าน้ำหนักในการวิตกจริตของเขาเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์จะเกิดขึ้นจริงไหมในช่วง 3-4 เดือนนี้หรือว่าในช่วงที่ผ่านมาปี62อ่ะผมก็คิดนะว่าไอ้ที่เขาระแวงหรือว่าที่เขากังวลเนี่ยมันก็มีส่วนมีเขาความเป็นจริงอยู่บ้างอย่างเช่นเขากังวลกระวายและระแวงว่าแฟนเขาแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าชาวราศีมีนเนี่ยกลัวว่าแฟนของเราเนี่ยไปยักคิ้วหลิวตาหรือว่าเวลาที่เราไม่รู้เวลาที่เราไม่เห็นเนี่ยแฟนเราแอบคุยกับใครมีความสัมพันธ์กับใครหรือว่าไปทำอะไรก็ตามแต่ที่เรากลัวอยู่หรือเปล่าในเรื่องความรักในเรื่องความสัมพันธ์บางคู่อาจจะมีใช่เขาว่าอาจจะมีเพราะว่าดูจากไพ่แล้วเนี่ยมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าบางคู่ของชาวราศีมีนเนี่ยแฟนจะปิดบังอะไรเราไว้เพียงแต่เรายังจับไม่ได้ขนาดข้าขาวแค่นั้นเองมันก็เลยส่งผลให้เราระแวงสะสมไปเรื่อยๆแต่บางคู่มันไม่มีแฟนเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่สัมพันธภาพในครอบครัวมันเหมือนกับเราเองอะเป็นคนกังวลอยู่แล้วเป็นคนเครียดอยู่แล้วในเรื่องความรักแล้วพอแฟนเราไปทำอย่างนู้นทำอย่างนี้หรือว่าแฟนเราเนี่ยไม่ค่อยตามใจเราหรือว่าแฟนเราเนี่ยไม่ค่อยโอนอ่อนผ่อนตามเราไม่ค่อยเป็นเหมือนเมื่อสมัยแรกๆที่คบกันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกจากที่คิดมากกังวลอยู่แล้วหรือว่าเครียดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งดาวลงไปใหญ่ทั้งนั้นที่ความจริงแล้วมันความจริงแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วแฟนคุณเนี่ยก็รู้สึกเคยชินหรือว่าคือมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะที่จะให้เราสวีทหวานแหวกมาตลอดเวลามันไม่เหมือนวันแรกที่เราคบหาหรอกนะคือวันแรกหรือว่าระยะแรกเนี่ยมันอาจจะสวยหรูดูงามแต่ว่าพออยู่กันไป10ปี20ปีหรืออยู่กันไปหลายๆปีเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างที่มันทะเลาะกันมันมีปัญหากันหรือว่ามันมีความขัดแย้งกันมันเป็นไปไม่ได้เราที่จะเหมือนวันแรกตลอดทุกวันไปจน10ปี20ปีมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคุณอย่าตั้งความหวังไว้จนมากเกินไปหรือว่าอย่าโอ้โหมาตรฐานสูงเกินไปว่าวันนึงเนี่ยเขาด่าเราวันนึงเนี่ยแฟนที่เคยรักเรามากเนี่ยวันแรกเนี่ยสวีทหวานแหววแทบจะจูบตีนจูบเท้าเราเลยแต่ว่าทำไมอยู่ดีๆวันเนี้ยเขาพูดรุนแรงใส่เราหรือว่าเขาเนี่ยมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับเราแล้วว่าตะคอกเราหรือว่าไม่ยอมทำตามใจเราเรากลับไปคิดมากเพียงแค่เขาทำแบบนี้เอง
คือทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตขนาดถึงขนาดคอขาดบาดตายแต่เขาทำแค่นี้ชาวราศีมีนก็โอ้โหไปคิดมากแล้วกังวลว่าแฟนเขาไม่ได้รักฉันเหมือนเดิมทำไมเขาเปลี่ยนไปแบบนี้ทำไมเขาเป็นแบบนี้แล้วกลับมาคิดวิตกจริตเองทั้งที่มันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของคนเป็นธรรมชาติของคนที่โอ้โหอยู่กัน10 ปี 20 ปีจะให้เหมือนเดิมเหมือนวันแรกไปจนครบ20 ปีเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะใจคนมันก็เปลี่ยนทุกวันแต่ว่ากรณีนี้ไม่ได้พูดว่าใจเขาเปลี่ยนไปเพียงแค่ว่าเขาอาจจะมีอากัปกิริยาที่เป็นธรรมชาติมนุษย์ที่มันเปลี่ยนไปจากการที่ได้อยู่ด้วยกันมานานแต่เรากลับไปคิดระแวงกังวลไม่สบายใจการคบหากันก็เช่นกันบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กันมานานเป็น10 ปี 20 ปีอาจจะคบกันประมาณ7 เดือน 6 เดือน 3 ปี 2 ปีอะไรเงี้ยแต่พอเจอปฏิกิริยาแปลกๆจากแฟนเฮ้ยกลับกลายเป็นคิดว่าเขาไม่ได้รักเราเหมือนเดิมความจริงเขาก็อาจจะรักเราเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าโอ้โหจะให้รักเธอมากแทบจะแหกดักดมเหมือนทุกๆปีเหมือนวันแรกที่เคยคบกันวันแรกที่เคยเจอกันวันแรกที่คุยกันเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็คงเป็นไปขนาดนั้นไม่ได้แต่นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจนทำให้ชาวราศีมีนระแวงอันนี้พูดถึงในกรณีที่ว่าถ้าแฟนคุณดีอยู่แล้วแต่ว่ามีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณไม่สบายใจก็ขอให้คิดตามนี้ว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบกราฟเดียวอะคือกราฟเดียวขึ้นสูงตลอดกาลมันต้องมีตกบ้างขึ้นบ้างตกบ้างไม่ใช่ว่ากราฟชีวิตคุณจะเด้งขึ้นไปสูงจนโอ้โหมันก็ถ้ามันสูงตลอดอะคุณก็โอ้โหแสดงว่าคุณเนี่ยทำบุญมามากคุณไม่น่าเกิดหรอกนะคุณไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าถ้าคุณคิดว่าจะพบชีวิตคู่แบบนั้นน่ะใช่ไหมคุณไม่เกิดเป็นเทวดาคือคุณไม่ต้องลงมาเกิดหรอกจะได้เสวยแต่ความสุขอยู่บนสวรรค์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นชีวิตเราต้องเป็นงี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละอันนี้แนะนำสำหรับชาวราศีมีนที่จิตตกนะแต่ถามว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นจริงไหมในบางคนบางคู่ผมก็คิดว่าน่าจะมีและนับจากนี้นะครับ 3-4 เดือนนับจากเนี้ยประมาณไม่เกินเดือนกุมภาเนี่ยบางคู่น่าจะมีการทะเลาะกันผมเตือนไว้ก่อนนะเตือนไว้ให้ตั้งสติและเตือนไว้ไม่ต้องเชื่อนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแนะนำว่าให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองพอฟังอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ใจฟังแต่สิ่งดีๆเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อถ้าผมแนะนำอะไรที่ไม่ดีหรือพูดอะไรทำนายอะไรที่ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องเชื่อแค่ให้ฟังเฉยๆนะครับแต่ผมดูจากไพ่แล้วเนี่ยทะเลาะกันแน่นะครับมกราคมกุมภาโดยเฉพาะธันวาเนี่ยโดยเฉพาะธันวาเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องปากเสียงในครอบครัวหรือว่าความเข้าใจผิดหรือว่าต่อให้ไม่ได้เข้าใจผิดก็อาจจะเป็นความเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างอาจจะเป็นวาจาคำพูดที่พูดใส่กันทะเลาะกันเหน็บแนมหรือว่าหึงหวงระแวงอะไรก็ตามแต่ผมไม่รู้หรอกผมไม่กล้าชี้ชัดหรอกเพราะว่าชีวิตคนชีวิตคู่เนี่ยมันมี108,000กรณีนะครับไพ่ปัญหามันขึ้นมาแต่ปัญหาไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นปัญหาเรื่องอะไรแต่มันเป็นไพ่ปัญหาขึ้นมา 2-3 ใบเราก็เลยตีความว่าต่อให้มันขึ้นเป็นไพ่ชู้สาวต่อให้มันขึ้นเป็นไพ่ความรุนแรงการทะเลาะกันเนี่ยผมก็ไม่กล้าฟันธง 100% ว่ามันจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นล้านเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของใครเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากบอกว่าเดือนธันวามีปัญหากับแฟนแน่ทะเลาะกันแน่เล็กๆน้อยๆหรือมากๆเยอะๆก็มีโอกาสทะเลาะกันมีโอกาสขัดแย้งกันหรือว่ามีความงอนมีความไม่สบายใจในเรื่องเกี่ยวกับตัวคนรักมกรานะครับมกราเนี่ยปีใหม่เนี่ยแนะนำนะเพราะชาวราศีมีนอย่างที่พูดเนี่ยเป็นคนที่ตื่นตูมอยู่แล้วเวลาเจอเหตุการณ์อะไรดีๆก็มีความสุขมากหรือว่ามีข่าวดีก็มีความสุขสุดๆมีเรื่องร้ายๆเนี่ยเรื่องร้ายๆบางทียังไม่ทันเกิดเลยเตรียมเศร้าก่อนแล้วคือมันขี้ตกใจง่ายมากชาวราศีมีนเนี่ยแต่ว่าเขาไม่บางทีเขาไม่ได้แสดงออกมานะไม่ได้แสดงออกมาภายนอกแต่เขาเก็บไว้ในใจเป็นราศีที่อ่อนไหวอันดับต้นๆในบรรดา12 ราศีอ่อนไหวที่สุดนะครับผมถึงชอบคนราศีมีนไงไม่เกี่ยวครับก็เลยอยากจะบอกว่าช่วงมกราเนี่ยมันมีเรื่องดีๆก็จริงนะครับผมก็อยากจะบอกนะว่ามันมีเรื่องดีๆด้วยเช่นกันแต่ว่าในเรื่องดีๆเนี่ยก็มีไพ่ที่ไม่ดีเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็เลยต้องเตือนว่าถ้าไม่มีการทะเลาะก็ระวังแฟนบางคู่บางคนเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขแค่เฉพาะช่วงปีใหม่ได้โทรคุยกันได้เจอกันได้พบกันได้อะไรกันได้อวยพรกันแต่หลังจากนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์ความเศร้าการรอคอยหรือว่าแฟนเราเนี่ยมาหาเราแค่ช่วงปีใหม่แล้วจากนั้นเขาก็ต้องไปอีกเขาอาจจะทำงานต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเราเป็นแค่แฟนเก่ากันเข้ามาอวยพรเราดีใจแต่ในที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าเขาก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าต่อให้ทุกคนยังอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนสามีภรรยาผัวเมียแฟนอาจจะมีความสุขช่วงปีใหม่แต่หลังจากนั้นน่ะผมก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะมีความสุขหรือเปล่าหรือบางคู่นะถ้าแจ็คพอตจริงๆเนี่ยอาจจะเจออึดอัดใจและลำบากใจในช่วงปีใหม่เลยด้วยซ้ำ
อาจจะเป็นแนวว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะในบางคู่สําหรับความรักของวัยรุ่นยกตัวอย่างให้ฟังเฉยไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนคือบางคู่เนี่ยอาจจะแฟนเนี่ยอาจจะในคืนปีใหม่แทนที่จะอยู่ด้วยกันแทนที่จะอวยพรกันแทนที่จะเคาท์ดาวน์ด้วยกันแต่แฟนเราเนี่ยต้องไปทํางานติดงานอยู่กับเพื่อนไปดื่มฉลองกับเพื่อนหรือบางคู่แฟนก็ไม่ได้อยู่กับเราหรือว่าบางคู่เราแฟนตายจากไปก่อนเราต้องโดดเดี่ยวคนเดียวในช่วงปีใหม่ทุกปีใหม่เคยอยู่ด้วยกันเคยมีกันและกันหรือว่าบางคู่แฟนเลิกกันไปก่อนที่จะปีใหม่ทำให้เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวในช่วงปีใหม่น้ำนั่งน้ำตาไหลคิดถึงวันเก่าๆวันที่เคยนั่งเคาท์ดาวน์ด้วยกันวันที่เคยอยู่ด้วยกันวันที่เคยโทรหากันในช่วงปีใหม่ต่อให้ตัวไม่ได้อยู่ใกล้กันก็โทรหาส่งข้อความแต่ปีนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีเขาอีกแล้วเขาอาจจะจากไปหรือจากตายไม่รู้แต่บางคู่ถ้าซวยจริงๆนะผมบอกนะถ้าซวยจริงๆสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาเนี่ยก็คือแฟนไม่ได้อยู่ด้วยในช่วงปีใหม่แล้วเราเสียใจมากเราเสียใจเราโดดเดี่ยวเราหงอยเหงาเพราะไพ่โดดเดี่ยวไพ่หงอยเหงาอ่ะมันขึ้นมาในช่วงมกราหรือต่อให้คุณอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงมากมายในช่วงเดือนมกราปีใหม่ควันอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรควันหลงจากการฉลองปีใหม่ยังไม่สางซามีเพื่อนฝูงมากมายมีญาติพี่น้องแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองหรือต่อให้มีแฟนอยู่เคียงข้างมีสามีมีภรรยามีคนรักอยู่เคียงข้างอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลบางอย่างบางสิ่งที่มันเติมไม่เต็มเหมือนในที่ผมพูดไงในช่วง3เดือนนี้มกธันวามกรากุมภาเนี่ยมันชัดเจนในเรื่องว่าเราต้องการ 70% จากคนรักแต่คนรักเนี่ยให้เราได้แค่30เราแอบน้ำตาตกในคนเดียวคิดว่าความจริงแล้วเขาต้องให้เราได้มากกว่านี้บางทีฉันเองเนี่ยถ้าฉันมองถ้ามองตัวเองจริงๆนะมองแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะเราก็ไม่ได้เรื่องมากอะไรเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแค่เราต้องการความรักต้องการการดูแลเอาใจใส่ในฐานะหรือว่าในสถานภาพที่ควรจะเป็นแต่เขาไม่ได้ให้เราแบบนั้นหรือว่าเขาให้เราแต่ให้แบบขอไปทีอาจจะเป็นเพราะอยู่ด้วยกันมานานจนชินหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเขามีอะไรบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกถึงความเต็มที่ในเรื่องความรักไม่ได้จะมองประเด็นชู้สาวได้ไหมประเด็นชู้สาวมันก็บางคู่อย่างเช่นว่าบางคู่เนี่ยเราไปชอบผัวชาวบ้านเราไปชอบเมียชาวบ้านไปชอบแฟนชาวบ้านก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่มีเวลาให้เราหรอกในช่วงปีใหม่อ่ะเขาก็ต้องไปอยู่กับตัวจริงของเขาหรือว่าเราไปแอบมีชู้มีเด็กเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปหาชู้ไปหาเด็กหรอกเพราะเราต้องอยู่กับครอบครัวตัวจริงแต่ว่าเราลึกๆแล้วก็คิดถึงเขาคิดถึงคนนั้นน่ะอยากจะอยู่ฉลองปีใหม่กับเขาแต่มันทำไม่ได้เพราะมันเป็นรักแอบซ่อนเร้นอันเนี้ยกรณีชู้สาวกรณีมือที่3รักสามเศร้าเนี่ยแทบไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าต่อให้ไม่พูดเนี่ยมันก็เศร้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดมันก็เศร้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจากที่เกิดมาเนี่ยเราเอาไปตีความแล้วเข้าใจได้เองเลยว่ากรณีชู้สาวรักสามเศร้ารักซ้อนนะถ้าคุณมีอยู่เนี่ยปัญหาในช่วงธันวามกรากุมภาเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณไม่ต้องให้หมอดูเลยไม่ต้องให้หมอดูหรือไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาบอกเลยคุณก็เศร้ารออยู่แล้วเตรียมเศร้าเพราะรู้อยู่แล้วล่ะรู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่าปีใหม่ก็ไม่ได้เจอมันแน่ไม่ได้เจอเขาแน่สิ้นปีก็ฉลองปีใหม่สิ้นปีแล้วก็ไม่ได้เจอเขาแน่เพราะเขาอยู่กับเมียเขาอยู่กับแฟนเขาหรือว่าเราเองเนี่ยมีสัมพันธภาพซับซ้อนเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เปิดเผยเนี่ยในช่วงนี้ในช่วงวันสำคัญเนี่ยแทนที่จะได้อยู่ด้วยกันแทนที่จะได้มีความสุขด้วยกันไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้และลาเนี่ยคุณดูสเต็ปเห็นไหมคุณดูสเต็ปความเป็นจริงธันวาสิ้นปีมกราปีใหม่กุมภาวาเลนไทน์เห็นไหมสามเดือนเนี่ยสามเดือนเนี่ยเป็นสามเดือนที่มันสำคัญต่อคุณทั้งนั้นเลยชาวราศีมีนเนี่ยไม่ใช่สำคัญต่อคุณคนเดียวทุกราศีมันก็มีความสำคัญในเรื่องความรักในเรื่องครอบครัวในเรื่องการอยู่พร้อมหน้าแต่คุณอาจจะไม่ได้สิ่งเหล่านั้นสำหรับชาวราศีมีนบางท่านบางคนวาเลนไทน์ผมก็ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ฟังมาคุณน่าจะเดาออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับถึงต่อให้ไม่พูดถึงวาเลนไทน์เนี่ยก็ต้องพูดถึงเดือนกุมภาเพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งความรักแล้วมันน่าจะเป็นระลอกหลังๆแล้วระลอกแรกคือมกราต่อมาเอ้ยระลอกแรกคือธันวาระลอกกลางคือมกราระลอกสุดท้ายคือกุมภาเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ไม่รู้ว่าจากเดือนกุมภาไปแล้วเนี่ยไพ่ของชาวราศีมีนโดยภาพรวมเนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยและเข้าสู่เดือนเกิดตัวเองเนี่ยในเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่ปีหน้าแต่ว่าในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยต่อใหหมอดูท่านไหนทำนายว่าดีแค่ไหนหรือต่อให้ผมเนี่ยนะต่อให้ผมเนี่ยปีหน้าเนี่ยเปิดไพ่ในช่วงเดือนกุมภาเปิดไพ่ทำนายดวงรายเดือนเนี่ยสำหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยต่อให้เป็นไพ่ดีนะผมก็ยังไม่แน่ใจนักเพราะว่าผมเปิดไพ่หลักๆออกมาดูในช่วงเนี้ยว่า3เดือนเนี้ยสถานการณ์ของชาวราศีมีนเนี่ยมันชัดเจนในเรื่องที่อึดอัดลำบากใจอย่างที่ผมพูดเพราะฉะนั้นผมเลยให้น้ำหนักกับการดูครั้งแรกผมเลยคิดว่าเออเฮ้ยเดือนกุมภาเนี่ยต่อให้เราไม่เปิดไพ่ในเดือนกุมภา63นะตอนนี้ผมเปิดไพ่ในเดือนพฤศจิกา
เปิดภายในเดือนพฤศจิกายน62เพื่อดูภาพรวมของชาวราศีมีนทั้งหมดในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราแต่เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์จริงๆเนี่ยผมจะเปิดไพ่อีกทีนึงสำหรับดวงรายเดือนแต่ในเมื่อแล้วผมดูไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามกราคมกุมภาเอ้ยธันวาคมมกราเอ้ยธันวาคมมกราคมกุมภาเนี่ยมันมีเรื่องอึดอัดสำหรับชาวราศีมีนก็จะขอบอกเลยว่าชาวราศีมีนในเดือนกุมภาเนี่ยมันเหมือนกับการส่งท้ายแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าส่งท้ายเพื่อเริ่มต้นเจ็บอีกครั้งหรือเปล่าหรือว่าส่งท้ายเพื่อให้มันหมดไปเลยนะชาวราศีมีนในช่วงเดือนกุมภาอึดอัดเหมือนกันนะครับอึดอัดเหมือนกันไม่สบายใจเหมือนกันแต่ยังเบากว่า2เดือนแรก2เดือนแรกคือธันวาและมกรายังเบากว่าเยอะผมก็เลยอยากภาวนานะอยากภาวนานะแค่ว่าให้มันเป็นระลอกสุดท้ายในช่วงกุมภาแล้วพอเข้าเดือนเกิดตัวเองมีนาเนี่ยขอให้เกิดแต่เรื่องดีๆขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆอันนี้อวยพรไว้ก่อนปัญหาที่ผมกลัวที่สุดในช่วงเดือนกุมภาก็คือไอโดมิโนที่ซัดมาตั้งแต่เดือนมกราก็คือความห่างเหินความห่างไกลตัวใกล้แต่ใจห่างหรือว่าตัวไกลอยู่แล้วหัวใจก็ไกลด้วยอย่างเงี้ยมันก็มีผลกระทบมาถึงเดือนกุมภาบางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกเหงาแต่แม้ว่าจะน้อยกว่าที่เดือนที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็มีความเหงานี่ปะปนอยู่ถ้าคุณมีคนรักตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำนะคือผมไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกว่าเดิมผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยหาเวลาอยู่กับเขาให้มากๆคือถ้าคุณไม่เคยพูดอะไรกับเขาอะประโยคที่คุณไม่เคยพูดไม่กล้าพูดหรือว่าอายเขินอยู่ด้วยกันมานานไม่กล้าพูดเขินหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยทำหรือว่าคุณเคยทำแล้วแต่ตอนเนี้ยแต่เวลามันผ่านมานานเนี่ยคุณไม่กล้าทำอะไรที่มันเคยดีในครอบครัวอะไรที่มันเคยทำแล้วเรายิ้มให้กันเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณทำนะครับบางคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันมานานอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีอยู่ด้วยกันมาหลายปีแรกๆก็ทำอย่างนู้นอย่างนี้ให้ตัดเล็บให้ตัดเล็บเท้าให้อันนี้พูดถึงเรื่องปีกย่อยเล็กๆน้อยๆเลยนะหรือว่าวันสำคัญก็ทำเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์หรือว่าวันครบรอบก็เอาอะไรมาให้หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคิดย้อนไปถึงเมื่อวันเก่าอะแล้วเรามีความสุขอะแต่พอเวลาผ่านมาเรื่อยๆหลายๆปีเนี่ยมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนเด็กมันเหมือนกับเขินและอายแล้วไม่กล้าทำแล้วมันเลยวัยแล้วอะไรเงี้ยผมแนะนำให้คุณลองกลับไปทำอีกครั้งนึงเล็กๆน้อยๆแค่ไหนให้ลองกลับไปทำในที่นี้คุณอาจจะรู้สึกกระด้างกระเดื่องแต่ผมแนะนำให้คุณทำเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วที่จะให้คุณทำได้ในช่วงเดือนกุมภายกเว้นแต่ว่าคุณจะมีดอกไม้วาเลนไทน์ให้แฟนในทุกๆปีหรือว่ามีอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์เข้าในช่วงเดือนกุมภาหรือว่าแฟนคุณเกิดเดือนกุมภาด้วยคุณก็มีเรื่องที่จะต้องให้มีความสุขกันในช่วงนั้นอยู่แล้วนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลยในช่วงเดือนกุมภาสถานการณ์มันเรียบเฉยมากไม่มีวันพิเศษใดๆนอกจาก14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เท่านั้นคุณก็ทำตามที่ผมบอกอ่ะหาอะไรที่เคยทำในอดีตแล้วเรามีความสุขกับคนรักลองคิดดูซิว่าในอดีตเราเคยทำอะไรกับคนรักแล้วเรามีความสุขความสุขแบบรู้สึกว่ามองหน้ากันแล้วเข้าใจเลยว่าอารมณ์ตอนนั้นน่ะที่เราเคยทำแบบนี้มันเป็นยังไงลองคิดถึงสถานการณ์นั้นแล้วคุณลองทำอีกทีนึงนะอาจจะบางคนอาจจะอีโก้เยอะในชีวิตคู่อีโก้เยอะไม่ยอมทำให้อะไรให้การไม่ยอมบางคนงอนกันบางคนมีปัญหากันหรือว่าบางคนอยู่ในช่วงงอนง้อกันหรือว่าห่างเหินกันแต่ก็อยากกลับมาคืนดีกันแต่ว่ามันติดอะไรหลายๆอย่างก็ลองทำสิ่งเหล่านั้นหรือทำถ้าทำไม่ได้จริงๆนะถ้าทำไม่ได้จริงๆผมมีอีกวิธีนึงก็คือคุณต้องเดินเข้าไปหาเขาเดินในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเดินเข้าไปหาแบบตรงๆนะเดินเข้าไปหาเขาด้วยวิธีอะไรก็ได้ถ้าคุณอยากจะโทรหาแฟนเก่าโทรหาแฟนเก่าติดต่อกับแฟนเก่าอยากรู้ข่าวแฟนเก่าคิดถึงแฟนคนนี้คิดถึงความรักของเขาหรือว่าเราอาจจะมีปัญหาชู้สาวมือที่3เนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงคือผมแนะนำให้คุณใช้วิธีการเดินเข้าไปไม่ว่าจะเดินอันนี้เดินเนี่ยหมายถึงการเปรียบเปรยว่าถ้าเราอยากจะคุยกับเขาเราต้องโทรไม่ใช่เก็บความรู้สึกนั้นไว้คนเดียวเหมือนที่คุณเคยทำมาตลอดชาวราศีมีนเนี่ยเป็นพวกชอบเก็บความรู้สึกตกใจง่ายเครียดกังวลคิดมากอยู่คนเดียวนั่งร้องไห้คนเดียวก็มีอะไรบางอย่างยังไม่ทันเกิดเลยร้องไห้กลัวไปก่อนแล้วนี่ไงผมถึงบอกไงว่าคุณเป็นพวกกระต่ายตื่นตูมตกใจง่ายและอ่อนไหวง่ายมากแต่ก็น่าสงสารคุณอันนี้ก็เข้าใจในส่วนนึงนะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้คุณจะมามัวแต่เศร้าแล้วตั้งรับไม่ได้แล้วในช่วงเดือนกุมภานะเพราะมกราธันวาและมกราเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอึดอัดเต็มที่แล้วกุมภาเนี่ย
อยากจะให้มันเกิดอะไรที่ดีขึ้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปทางดีก็เป็นทางร้ายแหละแต่ว่ายังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยถ้าอยากจะให้ใครสักคนกลับมาหรือว่าอยากจะคุยกับใครสักคนหรือว่าอยากให้ความรักของเรากลับมาเป็นดีเหมือนเดิมหรือว่าทะเลาะกับแฟนงอนแฟนหรือว่าปัญหาในครอบครัวเนี่ยมันมีเรื่องอึดอัดไม่สบายใจมานานแล้วอยากจะพูดอยากจะพูดอะไรสักอย่างอยากจะระบายอะไรสักอย่างได้หมดขอแค่คุณต้องเป็นฝ่ายเดินหน้าเป็นฝ่ายลุกอย่างที่ผมบอกไงคุณต้องเป็นคนเดินแล้วคุณต้องเป็นคนลุกแล้วคุณต้องเป็นคนโทรเองแล้วไม่รอแล้วหรืออยากรู้ข่าวของแฟนเก่าเราว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณต้องถามเพื่อนเขาแล้วตามข่าวแล้วว่าเขาเป็นยังไงบ้างขอแค่อยากรู้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ในกรณีอื่นมันก็มีหลายแบบแฟนกันเราคบกันเราไม่คุยกันไม่ถ้าเธอไม่พูดก่อนฉันก็ไม่พูดแต่กุมภาเนี่ยแนะนำให้คุณพูดก่อนเดินเข้าหาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาทุกอย่างต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาในเดือนกุมภานะคุณไม่ต้องกลัวนะครับผมรู้ว่าคุณเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งชอบเก็บความรู้สึกสำหรับชาวราศีมีนนะแต่กุมภาเนี่ยก่อนที่จะเข้าเดือนเกิดคุณเนี่ยเดือนกุมภาแล้วก็มีนาเป็นเดือนเกิดคุณแล้วก่อนที่จะเข้าเดือนเกิดคุณเนี่ยคุณไม่รู้ว่าจุดเปลี่ยนของมันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันเกิดของเราอายุของเราจะเพิ่มขึ้นอีกปีนึงแล้วความรักมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางเช่นไรเราก็ไม่รู้แต่กุมภาเนี่ยมันเหมือนกับช่วงส่งท้ายคุณจะทำอะไรสักอย่างคุณจงรีบทำต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาด้วยตัวเองถ้ามีปัญหาก็เดินเข้าไปหาด้วยตัวเองเดินเข้าไปแก้ด้วยตัวเองอย่าปล่อยให้มันคลากระซังเป็นมะเร็งไม่ใช่ว่าเงียบอย่างเดียวฉันไม่ทำคือฉันนั่งเก็บความรู้สึกฉันได้ให้แฟนฉันมาง้อให้แฟนฉันมาคุยอย่างเดียวโดยการเงียบไม่พูดอะไรหรือว่าต่างฝ่ายต่างไม่คุยก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะกลายเป็นมะเร็งเข้าใจมั้ยล่ะปล่อยปละละเลยมะเร็งร้ายมันก็ลุกลามทำไมเราไม่รักษาก่อนล่ะแล้วทำไมตอนที่เรายังมีโอกาสเนี่ยเรามีโอกาสที่จะรักษาได้เนี่ยเราทำไมไม่เดินเข้าไปหาหมอเราทำไมไม่เดินเข้าไปชนกับปัญหาเราทำไมไม่เดินไปแก้ก่อนบอกเลยว่าก่อนถึงเดือนเกิดไม่รู้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนในด้านดีหรือด้านร้ายไม่รู้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนในด้านดีหรือด้านร้ายถ้าครอบครัวคุณไม่มีความสุขความรักคุณไม่มีความสุขหรือว่าต้องการอะไรสักอย่างที่อยากจะให้ครอบครัวหรือว่าคนรักหรือว่าความรักมันดีขึ้นจุดเปลี่ยนคือเดือนกุมภาคุณต้องเดินเข้าหามันผมไม่รู้จะแนะนำยังไงแล้วเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสถานการณ์ของคุณหรือว่าของใครเนี่ยมันเป็นยังไงผมเพียงแค่เห็นไพ่ที่มันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนในช่วงเดือนกุมภาเพราะฉะนั้นเห็นไหมบอกแล้วว่ากุมภาเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนก่อนเข้าเดือนเกิดตัวเองจะทำอะไรก็รีบทำซะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนในทางดีหรือร้ายแต่ยังไงก็ขอให้เราได้ลองดีกว่ารอมันเฉยรอให้มันเปลี่ยนไปเองโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะมาคิดเสียดายที่หลังว่าเออเฮ้ยถ้าตอนนั้นกูทำอย่างนั้นถ้าตอนนั้นกูทำอย่างนี้ก็ดีทีเนาะยังดีกว่าไม่ได้ทำแล้วปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเวลามันเดินไปทุกวันนะเราอายุมากขึ้นทุกวันนะอย่าลืมนะว่าเวลามันเดินไปทุกวันแล้วแก่ขึ้นทุกวันเราอายุมากขึ้นทุกวันถ้าวันนี้เราทำอะไรได้เนี่ยเพื่อทำให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าทำเถอะนะทำเถอะเนาะอย่าให้เวลามันผ่านไปอย่าให้หายใจทิ้งไปวันๆนะครับอันนี้แค่แนะนำนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เนาะโอเคครับว่าจะพูดว่าตั้งใจว่าจะพูดไม่เกิน20นาทีเนี่ยรอเข้าไปจะ30แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะขอบคุณที่รับฟังจนจบคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไม่มาจ้ะ